จนติดแคนาดานี่หนักมากครับเหมือนในภาพข่าวครับครับเพื่อนๆคนไทยที่อยู่ในสหรัฐเป็นยังไงกันบ้างครับพี่วูดดี้ทุกท่านก็โอเคผมได้คุยกับพระคุณเจ้าที่อยู่ที่บัฟฟาโลนะฮะมีวัดไทยอยู่ที่นั่นด้วยติดกับน้ำตกแนงกร่าคือเป็นพายุที่หนักมากท่านบอกมานะฮะว่าวัดที่นั่นเวลาท่านเปิดประตูเนี่ยเกือบจะเปิดไม่ได้เลยนะฮะเหมือนที่ภาพข่าวนะฮะที่เรียกว่าวัดโปรดเกศเชษฐารามที่อเมริกานะครับพระคุณท่านเดินออกมาเนี่ยความสูงของหิมะเท่ากับเกือบจะครึ่งหน้าอกท่านนะฮะและถึงวันนี้เนี่ยท้องฟ้าโปร่งใสแล้วแต่ว่าหิมะที่อยู่เนี่ยก็ต้องมีพระออกมาช่วยกันกวาดหิมะกวาดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปนอกถนนให้หมดนะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำได้หมดนะฮะแต่ภาวะของเชื้อเพลิงพลังงานต่างๆก็ยังพออยู่ได้ครับครับจากนี้ไปเนี่ยทางอุตุนิยมวิทยาของสหรัฐยืนยันใช่ไหมว่าอุณหภูมิจะมีแต่อุ่นขึ้นจะไม่หนาวลงไปกว่านี้แล้วนะครับตอนนี้ยังไม่มีข่าวว่าจะหนาวขึ้นจะหนาวลงแต่ว่าอุ่นขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายนี้พี่วูดดี้ฮะด้วยความที่เทศกาลคริสต์มาสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตามปกติชาวสหรัฐเขาทำอะไรกันแล้วพอเกิดเหตุการณ์